ประมาณ8โมงเนาะเราก็กำลังขับรถไปเอาไก่นะคะทุกคนเราสั่งไก่มาเป็นไก่สดนะ How fresh is the chicken, babe? It would have been butchered last night. Last night. Over on the morning feed. Okay. Or, it's not seasoned, like they don't inject, you know, salt water. Yeah. It's quality. Oh, okay. So it's like, and it supports, supports like sports clubs. Yeah, okay. I win. So, you bet. แล้วก็มาเอาไก่ This is a house? Huh? This is a house? No, it's not.God, there's a lot of chicken. เมื่อกี้ก็หยิบไก่มานะคะไก่เป็นแบบร้อยๆกล่องนะทุกคนเยอะมากเลยนะคะก็กล่องละประมาณ 2,000 3,000 ประมาณนี้เนาะเป็นไก่สดนะคะเนี่ยเขาก็อยู่ตรงนี้นะคะเราก็เอาตั๋วให้เขาเราจ่ายตังค์อะไรเรียบร้อยอะไรเงี้ยเขาก็จะยกไก่เข้าไปที่กระโปรงหลังรถเราเหมือน drive through อะค่ะแล้วก็แบบมันสดมากค่ะทุกคนไก่เขาออกมาตั้งข้างนอกอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องมาเอาตอนเช้าอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะขับกลับบ้านนะคะถ้ามาขับกลับบ้านก็จะให้ดูบ้านเป็นรอบๆตอนนี้กันไก่มันชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็เลยตัดเป็น2ชิ้นเนาะแล้วก็จะใส่ในถุงแวคิวัมนะคะ Baby is too big We have a bigger bag We have a bigger bag No no this is perfect size Yeah plant it out Okay แล้วก็จะซีลถุงนะคะ See how it can all form the size Man these are monster sizes Oh yeahพอซีลเสร็จแล้วเนี่ยแวคิวัมเสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้มันจะไม่โดนน้ำแข็งกัดเนาะถ้าเกิดไม่มีอากาศในถุงนะคะนี่เราก็แช่ในตู้แช่แข็งนะคะแล้วก็อันนี้ได้ประมาณ36ถุงนะคะทุกคนก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะสวัสดีวันเสาร์นะคะวันเสาร์นั้นถึงจะได้มาทำคลิปนะคะทุกคนอัปเดตก็คือนะคะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะไปซื้อดินมานะคะอันเนี้ย100กระสอบนะคะทุกคนก็คือขับรถไป1ชั่วโมงเนี่ยไปกัน2รอบเลยนะคะเพราะว่ารอบนึงอ่ะเอามาไม่หมดเนาะเอามาได้แค่รอบละประมาณ50กระสอบนะคะแล้วก็เปลี่ยนหน้าดินจากของเดิมมันเริ่มยุบไปแล้วเพราะว่ามันผ่านมาประมาณ3ปีอ่ะค่ะพอ3ปีเงี้ยเวลาเราถอนผักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดินมันก็จะติดออกไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเราลดน้ําอะไรเงี้ยดินมันก็จะลดลงเนาะอย่างแปลงนี้ค่ะดินมันลดลงเห็นไหมมันก็จะเห็นขอบๆนะคะเราก็เลยเอาดินมาใส่เพื่อให้มันเต็มนะคะนี่ก็จะเป็นแมงลักหมดเลยแมงลักแล้วก็จะมีผักกาดตรงนู้นผักกาดเนี้ยค่ะภาษาไทยปุ้มไม่รู้เรียกว่าอะไรนะแต่ว่าอีสานเขาจะเรียกแบบผักกาดหินประมาณนี้ก็คือมันไม่ใช่ว่าเป็นชนิดเดียวกันแต่ว่ารสชาติมันจะออกเผ็ดๆนะคะแล้วก็กลิ่นคล้ายๆกับวาซาบิอะไรเงี้ยนะตัวนี้นะคะปุ๊กก็แบบเอาไว้กินกับพวกลาบหรือว่าส้มตำอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แปลงนี้ก็เติมดินเข้าไปแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็จะปลูกมะเขือเทศไว้แล้วตรงนี้เนาะแล้วก็พื้นที่มันว่างเยอะนะคะปีนี้ไม่รู้จะปลูกอะไรเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซูกินี่นะคะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ตรงตัวฝักยาวเนี่ยก็เพิ่งจะงอกนี่เองทุกคนไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าทุกปีก็คือไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะตัวฝักยาวเนาะแล้วก็คือปีนี้ทำรั้วสูงกว่าเดิมเยอะมากค่ะทุกคนเดี๋ยวปูจะให้ดูว่ารั้วมันสูงแค่ไหนนะเราก็มั่นใจแล้วแหละว่าปีนี้มันปลอดภัยไม่น่าจะมีกวางมีอะไรเข้านะคะอันนี้คือรั้วสูงประมาณนี้นะคะก็มั่นใจละมันคงไม่เข้าหรอกเพราะว่าตั้งแต่ทำรั้วมามันก็ยังไม่มีกวางเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันก่อนอ่ะคือตื่นเช้ามาเนี่ยผักหายไปเลยทุกคนผักหายเนี่ยค่ะเห็นไหมมันแทะเนี่ยแทะหมดเลยนะคะแล้วก็ต้นดอกกุหลาบปัวค่ะมันจะมีดอกที่บานๆแล้ว3ดอกแล้วก็จะมีดอกที่กำลังบานแบบขนาดเนี้ยประมาณ 3-4 ดอกนะคะเรียบเลยนะคะต้นนี้ก็โดนเหมือนกันกำลังจะมีดอกก็โดนกวางกินนะคะก็ที่มันเข้ามากินจริงๆมันน่าจะเข้ามากินต้นไม้พวกนี้นะคะดูมันดึงแบบดึงกิ่งหักเลยนะทุกคนกิ่งหักเลยแล้วก็ใบก็หายไปหมดเลยนะคะคิดว่ามันอาจจะรอดเข้ามาหรือเปล่าตรงนี้เนาะเพราะว่ามันเปิดนิดนึงอะค่ะก็เลยเอากระสอบปิดกั้นไว้เนาะแต่จริงๆก็คือไม่รู้มันเข้ามาทางไหนนะยังหาไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นมันอยู่ในสวนจริงๆเห็นแต่ตอนที่ผักมันหายไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือดอกไม้ในสวนนะคะเอาไว้ล่อมแมลงมันมีหลายสีมากเลยทุกคนแล้วปีนี้มันมีสีขาวด้วยเห็นไหมคะมันจะมีสีใหม่ๆมาตลอดเลยนะวันนี้ระยะไม่อยากออกมาด้วยนะคะเมื่อเช้าออกมาแล้วโดนกวางโดนอีกาไล่วันนี้ระยะคืออะไรไม่ออกมานะก็คือลอยที่ตรงประตูนะคะจริงๆที่จะพาออกมาที่สวนวันนี้ก็เพราะว่าต้องเก็บดอกกระเทียมค่ะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเนี่ยเดี๋ยวหัวมันจะไม่โตเนาะก็เลยพามาเก็บวันนี้นะคะเราจะดูได้ยังไงนะคะว่าเขาแบบว่าโอเคที่จะเก็บแล้วก็คือมันเริ่มขดๆแบบนี้แล้วทุกคนเห็นไหมเริ่มขดๆแบบนี้นะคะเราก็จะต้องเก็บนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเก็บดอกกระเทียมกันเลยนะคะอุ้ยอันนี้ใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวเก็บให้ดูอันนึงก่อนปีที่แล้วมีคนบอกให้ปูดึงนะคะแต่ปูดึงไม่ขึ้นนะทุกคนก็เลยต้องหักเอานะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะแถว2แถวแรก2 3แถวแรกตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระเทียมพันธุ์ใหญ่นะก็
ดอกมันก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะคะหักไม่ได้อุ๊ยแก่มันแก่มากเลยทุกคนเรียเรียคัมแบ็กเรียคัมแบ็กเอาเรียวิ่งหนีเรียแบบฟินๆด้วยกันตอนหักนะคะก็นี่เขาเก็บทุกปีนะทุกคนปลูกทุกปีนะคะแล้วก็กระเทียมที่เก็บเกี่ยวปีที่แล้วอ่ะเพิ่งทานหมดไปประมาณเดือนที่แล้วเองมั้งนะคะก็ใช้ได้นานมากนะคะเนี่ยค่ะจะใส่ตะกร้าไปอันนี้ก็เป็นอาหารมื้อนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือดอกกระเทียมที่เราเก็บได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำข้าวกันเนาะตอนนี้นะคะหลังจากเก็บดอกกระเทียมเสร็จใช่ไหมฝนก็ตกนิดนึงนะคะเราก็จะเอาของเนี่ยไปหย่อนไว้ที่ไปรษณีย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อไม้เดี๋ยวทำเป็นที่กั้นแปลงผักไม่ให้ดินมันไหลไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระป๋องน้ำอัดลมของเดวิดไปขายด้วยขายกระป๋องนะคะตอนนี้คือเป็นเงินเป็นทองหมดทุกอย่าง I don't really get it how does that work you drop it off you put your name on it you put a sticker on yeah a sticker on it okay and then they send the moneyอยู่แบงก์แอคเคาท์โอเคคือไว้ใจกันมากทุกคนทิ้งถุงลงไปที่มีสติกเกอร์ของเดวิดอยู่ก็เหมือนกับว่าเราไปสมัครอะไรอย่างงี้มั้งแล้วก็มีสติกเกอร์ของเราแล้วก็เขาก็จะเห็นว่าเออโอเคถุงนี้เป็นของเรานะพอเขาช่างเขาอะไรเรียบร้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะโอนเงินเข้ามาให้เรานะคะมาซื้อไม้นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านขายไม้ก็ไม่ไกลจากบ้านนะตรงนี้ใกล้ๆเลยนะคะกลับมาถึงบ้านนะคะก็มาเลื่อยไม้เนาะเราก็จะวางไว้ข้างๆขอบๆแบบนี้แล้วก็เอาไม้ไปวางมันแบบนี้นะคะเรียก็เล่นนะคะเล่นระหว่างที่พ่อแม่ทำงานเรียเรียเรียมอมแมมหมดแล้วโอ้ยเรียะ what happened โอ้ยเรียะ let me feed you grass baby ตอนนี้เรียะก็นั่งเล่นหน้าบ้านดูพ่อทำงานแล้วกินหญ้าไปด้วยโอ้เลี้ยงง่ายจังเลยแง้มDo you want more grass? Yummy? Okay. Oh, I can... Sap a little bit, yeah. Mm-hmm. My mom didn't have to eat it. Eat it all. Yeah. It's so tickle. Okay. Oh, come on. Oh, come on. Get your ass. Get your ass. Oh.ตอนนี้เราก็ทำงานมันกันมาจนถึงประมาณ4โมงกว่านะคะทุกคนก็กินพักกินข้าวนิดนึงเนาะตอนนี้แดดก็เริ่มออกนะคะก็จะมาทำร่องปลูกผักปีนี้นะคะกระเทียมนะรอบต่อไปเนี่ยเราก็จะปลูกตรงร่องแบบนี้นะคะตอนนี้เป็นทางเดินนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกต้นองุ่นต้นกีวีต้นบลูเบอร์รี่เอ้ยต้นแบบว่าแบล็คเบอร์รี่หรืออะไรเงี้ยค่ะที่เป็นตรงกลางตรงที่เป็นเสาเนี่ยนะข้างๆแบบนี้เราก็จะอาจจะมีสตรอเบอร์รี่ด้วยนะคะแล้วก็ผักกับพวกอาจจะเป็นพวกหัวไชเท้าหรืออะไรเงี้ยที่มันปลูกช่วงหน้าหนาวเนาะอะไรอ่ะ Do you want to play? Okay, give it to mommy then. Ready? อันนี้ก็คือรูบาร์บที่ขุดมาจากหลังบ้านนะคะจากแปลงผักมาปลูกไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพราะว่าเดวิดไปสับหัวมันนะคะ Stop it, Raya.
อยากเล่นไงอันนี้ก็คือดอกกระเทียมเรานะคะได้เยอะมากเลยนะปุ๊กก็จะมาผัดเหมือนเดิมนะทุกคนเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรเนาะแบบเผ็ดหน่อยนะปีนี้จะเล็กนิดนึงเนาะอันนี้ผัดแค่ใส่บัตเตอร์ก็อร่อยนะมันจะมันๆ นะคะแล้วก็ผัดต่ออันนี้อีกหน่อยนะคะอันนี้คือปูใส่น้ำเพิ่มเข้าไปนะเพื่อที่จะให้ดอกกระเทียมเขาสุกเร็วขึ้นนะคะอันนี้ปูไม่ได้ผัดหมดนะคะเนี่ย อันนี้นะคะก็คือผัดดอกกระเทียมของเรานะเดี๋ยวปูขอชิมก่อนขออนุญาตใช้มือนะคะหวานอันนี้เป็นพวกลิเวอร์นะคะก็คือตับหมูนะทุกคนอันนี้แค่ประมาณ60กว่าบาท70กว่าบาทอันหนึ่งนะคะขึ้นมา2อันนะมันจะมีร้านหนึ่งที่อยู่เมืองห่างออกไปอะค่ะมันจะมีทั้งผ้าขี้ริ้วขายด้วยนะมีผ้าขี้ริ้วมีตับหมูมีหัวหมูนะคะคือมาทำตับหวานก็ได้นะเนี่ยถือว่าราคาถูกนะทุกคนถือราคาถูกอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทานด้วยมั้งคะก็มีแต่เอเชียซื้อกินอะเนาะเวลาปูสั่งก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะบางทีปูก็จะสั่งเอาแค่เครื่องในนะเพราะว่าเป็นคนชอบทานเครื่องในนะคะหั่นไม่ค่อยเป็นนะตับหมูอันนี้จะหั่นใส่ก๋วยเตี๋ยวอุ้ยแบบก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ตับอ่ะทุกคนอร่อยนะน้ำลายไหลชอบกินตับนะคะผมก็จะทำก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเพราะว่ามีตับใช่ไหมวันนี้กินทั้งผัดกระเทียมกินแหนมกินก๋วยเตี๋ยวเลิกไม่ถูกนะคะใส่ลงไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเส้นจะสุกแล้วนะคะจะเป็นกะทินะคะกะทิผงกะทิผงนะคะเส้นสุกแล้วเห็นไหมเส้นสุกแล้วนะคะนิ่มแล้วนี่ทุกทีปูจะใส่เส้นเพิ่มนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมีตับแล้วก็มีเนื้อหมูลงไปเยอะหน่อยนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้เพิ่มเส้นเนาะก็จะใส่เนื้อหมูลงไปเพราะว่าหมูก็อาจจะต้องให้มันชัวร์ๆว่ามันสุกนะคะเมื่อกี้หั่นหมูไว้แล้วไม่ได้หั่นให้ดูเนาะที่บ้านตอนนี้เหมือนกำลังจะพยายามไม่ทานหมูเยอะนะคะแล้วปูก็จะใส่ดอกกระเทียมลงไปสักกำหนึ่งนะคะราดลงไปที่เส้นนะคะมันก็จะค่อนๆคลักแบบนี้ผัดกับหมูลงไปนะคะแล้วปูก็จะใส่ตับลงไปนะคะตับก็ไม่ต้องทำนานมากเดี๋ยวมันจะแข็งพอมันแข็งมันไม่อร่อยนะตับอ่ะมานี้ตับก็เยอะนะคะอันนี้คือกันเดวิดไม่ให้ทานด้วยนะมันเจียวตับอันนี้ก็มาในซองเหมือนกันนะผักชีนะคะโรยหน้าก็ใส่ผักสลัดลงไปด้วยต่อไปนะคะปุ๊กก็จะมาทอดแหนมนะย่างแหนมอ่ะเนาะใช้เป็นแบบย่างใช้น้ำมันเอ๊ะหรือว่าทอดพี่ทำเมื่อวานนะคะก็ใช้ผงแหนมทำเดวิดทำนะคะนี่โอ้ยตัดยากจังเละหมดเลยอันนี้คือข้าวเย็นของเรานะคะอันนี้ถ้าทานกับข้าวสวยก็ได้นะหรือจะทานเล่นก็ได้นะคะก๋วยเตี๋ยวนะมีเส้นนะคะแหนมทานกับข้าวเหนียวงงไปหมดนะคะอาหารมื้อนี้นี่ so liver something here it's yours oh thanks yeah. Okay, here, look at this that's just gross but you know in Thailand when I order noodle I only say only organ Raya leave it Raya leave it that's repulsive what does that mean like make me gag why like what's the point when you can have meat I like liver I like organ what's wrong with meat though Nothing wrong with it, but organs is better. Like what part of it makes it better? Everything. Flavorful. This is so good. I don't even want to share chopsticks with you. You don't share. This is mine. No, I mean, that's it. What about just scooping your plate then? David. Oh, I already gotta be sweet.
Yeah, it decides. I just am so sore from yesterday. Me too. Because I actually bent down, like more than once. And then my legs are felt like I did leg day yesterday. Because upper is so heavy. And whatever. And the leg is so small. Maybe. Raya! Raya! Leave it. วันก่อนนะคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตแถวข้างบ้านแหละมันจะมีเครื่องในขายเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแช่แข็งนะคะจะเป็นพวกม้ามวัวม้ามหมูหัวใจไก่อะไรเงี้ยแล้วปุ๊กก็ไปยืนตรงนั้นใช่ปะแล้วก็จะมีอีตาคนหนึ่งเนาะเขาก็บอกอุ้ยนี่ราคามันถูกลงนะเนี่ยมันถูกไหมปุ๊กบอกเอ้ยหรอจริงหรออะไรเงี้ยเนี่ยหมาฉันชอบอะไรเงี้ยปุ๊กก็แบบโอเคคือเราอ่ะตั้งใจจะซื้อกินเองไงแต่เขาคือแบบจะซื้อให้หมาอะไรเงี้ยพี่ปุ๊กเห็นนอนอีดอกเนี่ย like my grandpa would like yeah kidney and pig's feet he eats the weird stuff that's because he went to Vietnam no because Raya get out of leave it bad girl leave it no he's British is an eel British has eel and was your grandma full Irish but I think she was born in Calgary ยายของเดวิดนะคะเป็น Irish นะคะแล้วก็คุณตาเป็นคนอังกฤษผมดำเลยนะคะเดวิดก็จะมีเชื้อ Irish เชื้ออังกฤษนะคะฝั่ง quarter Irish quarter English and then from your dad's side be German and Mongolia something like that like I'm mixed my Mongolian is right about here okay the tall is what German I guess the so the eye is Mongolian what's down there Mongolian couldn't wait for you but I saw that I don't like the cream but whatever they call on the top I don't like that's different I know, not about the flavor, but the texture that I know. Oh yeah, no, it's different texture. No, it's not. Yeah, it's different. Yeah. Seriously. You zoom? No, I didn't zoom. There's nothing to zoom in on. Try. It's just gonna go straight for your forehead. When yeah. I look down like this, you don't see my face, you just see this. And you can draw the whole face of my forehead right here. Yeah. สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละค่ะทุกคนปูก็จะใช้เวลานั่งกินไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเพราะว่าเป็นคนทานข้าวช้าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายโอ้ยเมื่อกี้เลิกงานมาพาระยาออกมาฉี่นะคะอีกาโฉบลงมาหาระยาทุกคนนู่นๆๆเห็นไหมอีกาจะโฉบระยาน่ะสองตัวมันตามระยาอย่างนั่นโอ๊ยเมื่อกี้อีกาจิกระยา got attacked by อ้าวระยาดูสิเรียอย่าห้าวอย่าห้าวเขารออยู่ข้างนอกเอ้าจอกไปห้าวต่อ my god you stay inside and see what she does okay yeah here that crow is right there มันอยู่ตรงนี้ค่ะมันบินมาตรงนี้ละ ผมไม่ได้คิดไปเองนะทุกคนโดนอีกา2ตัวโจมตีมาแล้วเลยอะมาเฮ้ย Raya what did you do to them what did you do to them Raya why would they wanna hurt you oh my god this is so funny sit down yeah and they are all Ika ก่อน this is so มันโชว์ไปแล้วโดนเมียทุกคนปูว่าแล้วมันจะพาเพื่อนมามันมี3ตัวค่ะรอบนี้รอบแรกอ่ะตัวหนึ่งตอนนี้มี3โอ้ตายเลยอ่ะมาอีกตัวค่ะเป็น4ตัวไม่รู้มันบอกเพื่อนมันไว้หรือเปล่าเนี่ยตายเลยาตายทำไมพอระยาวิ่งไปตรงนู้นนะคะมันก็ตามไปนะอย่างน้อยๆเลยอ่ะสองตัวแน่ๆสองตัวแน่ๆนะคะ